ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิสเปลี่ยนก้าวเอ๊ะใช่ไหมเราจะเคลมรายการหนูเลยหรือคะเนี่ยแล้วหนูจะตกงานนะครับแล้วก็ญาติโยมคงจำน้องแพรรี่ได้อยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็น้องมาสองงานหนึ่งก็คือเรื่องของการทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่หรือเปิดสำนักงานมูลนิธิสถาบันการค้าเพื่อสุขและสันติหรือมูลนิธิสกพ. IP Health Foundation อีกงานหนึ่งก็เมื่อกี้น้องแซวไปแล้วบอกว่าแซยิปพระซึ่งจริงไม่ใช่นะครับยังไม่ถึงเลยจ้ายังไม่ถึงน้องแหมแล้วเนื่องจากมีน้องเป็น IP Health Happiness Ambassador เจ้าค่ะซึ่งครั้งหลายที่ผ่านมาน้องก็จะไปมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสุขแบบทั้งขอไข่และก็กอไก่ให้กับสังคมไทยหลังๆจะสุกกอไก่ซะเยอะผมชอบความเล่าร้อนหนูอยากให้สังคมมีไฟที่ปลุกสติปัญญาโอ้โหรู้สึกว่ามันเหมือนแบตอ่ะถ้าพระอาจารย์ถ้ามันถ้ามันไม่ได้สตาร์ทนานๆอ่ะมันจะนิ่งแล้วมันจะเย็นแล้วมันจะเย็นฉะนั้นก่อนที่มันจะแบบเกิดแรงกระเพื่อมได้มันต้องใส่ไฟเข้าไปก่อนโอ้โหใส่ไฟก็แม่ฉะนั้นอันนี้ฉายาของเราคือแพรรี่ไม่มีแผ่วนะครับจากอินฟลูเอนซ์สงตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนแรกจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ พอได้รับรางวัลสาขานี้เยอะก็ต้องอ่ะเป็นก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แหละยังไม่ได้แซวเป็นก็เป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนไม่มีทางเลือกก็เป็นก็ได้เพื่อที่จะได้ทำงานเพื่อสังคมเราก็จะได้รู้บทบาทนะในฐานะของความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราที่คนยกย่องว่าเราเป็นทีเราก็จะทำอะไรได้บ้างอินฟลูเอนเซอร์มันต้องมาคู่กับคอนเทนต์คอนเทนต์การชักจูงชักนำผู้คนอันนี้พูดในทางที่แง่ดีนะครับแต่เราจะทำอะไรเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบให้กับผู้คนในสังคมอ่ะมันจะเป็นเรื่องในทางที่มันแบบให้อะไรกับคนในทางที่มันควรจะได้เช่นสติปัญญาแง่คิดอะไรแบบนี้ค่ะในมุมน้องตอนนี้คิดว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราแน่จะเขาเรียกอะไรปรับปรุงหรือนำพุทธศาสนามาให้เกิดประโยชน์หนูว่าในแง่หนึ่งที่คนต้องการจากพุทธศาสนาก็คือในแง่ของการเป็นเสาหลักในทางสติปัญญาคือเป็นหลักในการให้สติปัญญากับผู้คนหนูรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมมันถดถอยหรือว่าพุทธศาสนาต้องรู้เท่าทันไม่ใช่รู้เท่าทันนะพุทธศาสนาต้องเท่าทันทุกขสัจจ์ของสังคมเช่นตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องปากท้องกันเยอะเรื่องเศรษฐกิจคนต้องการคนอยากรวยอ่ะหนูพูดตรงคนอยากรวยคนมีหนี้สินคนต้องการการเป็นอยู่การมีอยู่มีกินที่มันดีขึ้นฉะนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่มอบอะไรบางอย่างให้คนเพื่อเป็นการแบบมีที่ยืนหรือไม่รู้ว่าหนูจะในแง่หลักคิดหรือในภาคที่ดีหรือภาคปฏิบัติก็ตามให้คนรู้สึกว่าเขาสามารถยืนได้ด้วยศักยภาพในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะเบนเข็มแล้วเขาก็จะหันไปพึ่งสิ่งอื่นที่เขารู้สึกว่ามันตอบโจทย์กว่ารวดเร็วกว่าและดูมีความหวังมากกว่าซึ่งเราก็จะเห็นกันกับกระแสที่พระอาจารย์แซวหนูเมื่อกี้อย่างอันนี้เขาพูดตรงๆได้อย่างเช่นกรณีแบบครูกายแก้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆมาแล้วคนแบบทำไมคนถึงอยากมูอยากไหว้ก็เพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีทุกข์กระแสเกิดกับสังคมคำถามที่อยากจะถามน้องอันเกี่ยวกับกรณีนี้เนี่ยน้องคิดว่าในด้านหนึ่งส่วนถ้ามองในแง่เชิงธุรกิจตัวคอมเพติเตอร์หรือว่าคู่แข่งของพุทธศาสนาจริงๆแล้วมันคือลัทธิมูเตลูอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องค่ะและตัวพุทธศาสนาเองก็เกิดขึ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพุทธศาสนาต้องการเป็นคู่แข่งกับความเชื่อเดิมความเชื่อเดิมมันก็อย่างเดียวกันที่ไปรอคนบรรดารอเทพบรรดลบรรดาลทุกวันนี้ความเชื่อเดิมก็พยายามจะกลับมาเพื่อจะเป็นคู่แข่งกับพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนายังแบบนิ่งแช่แข็งตัวเองตัวพุทธศาสนาแช่แข็งตัวเองไม่ได้หรอกแต่คนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพุทธศาสนาแช่แข็งตัวเองหรือไม่ทำหน้าที่ในการที่จะแบบเผยแผ่อย่างแบบอย่างแข็งขันน่ะหนูว่าตอนนี้สุดท้ายแล้วพุทธศาสนาก็จะถูกกืนแน่ๆครับน้องเราคุยกันว่าในส่วนของสายมูเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆจากอันนี้ก็เป็นอันนั้นแล้วในพุทธศาสนาเราอ่ะเราจะมีวิธีการไหนไหมที่น้องก็บอกเองว่าส่วนหนึ่งบางทีสายมูเตลูเนี่ยก็นำโดยพระนำโดยหมอดูและในฐานะอ่ะน้องก็เคยเป็นอดีตพระสายพัฒนาใช้โครงการอะไรนะเปลี่ยนเทียนเป็นข้าวให้เพื่อนเราอิ่มท้องอะไรเป็นต้นตลอดจนช่วงโควิดน้องก็ช่วยญาติโยมแถววัดสร้อยทองในฐานะที่เป็นอดีตตรงนั้นจนตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รับรางวัลยอดเยี่ยมน้องมีมุมอะไรที่จะชวนให้พระชวนให้ชาวพุทธสามารถใช้กระแสหรือสร้างกระแสในการทำสิ่งดีร่วมกันให้มัน
ติบโตยั่งยืนได้หนูว่าโดยหลักก่อนก็คือทุกคนต้องมีจุดยืนที่มั่นคงของตัวเองหรือว่าคนทุกภาคส่วนไม่ว่าคุณอยู่ในบริบทหรือบทบาทหน้าที่อะไรอ่ะคุณต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคุณให้ชัดเจนว่าคนเราต้องมีหลักถ้าไม่มีหลักมันยุ่งสังคมที่มันยุ่งส่วนหนึ่งมันมาจากการที่คนซึ่งไปอยู่ในบทบาทหน้าที่หนึ่งไม่ตระหนักและก็ไม่ทำหน้าที่ในบทบาทหน้าที่นั้นๆอันนี้ทุกภาคส่วนเลยนะคงไม่ได้มองแค่ภาคตัวเองแต่ถ้าตราบใดที่คนในองค์กรนั้นๆในสถาบันนั้นๆตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองและทำทุกอย่างเพื่อค้ำชูเพื่อรักษาบทบาทและหน้าที่ของตัวเองหนูว่ามันจะมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการที่ช่วยเหลือสังคมนำพาสังคมไปสู่ความหนูจะใช้คำว่าอะไรความงอกงามความดีงามได้เหมือนกับพระคุณเข้ามาคุณเป็นพุทธบุตรคุณก็ต้องตระหนักในความเป็นพุทธบุตรของคุณนะคุณต้องหวงแหนความเป็นพุทธบุตรหวงแหนธรรมะซึ่งมันเป็นของยากมากพุทธเจ้าแบบย้ำหลายรอบมากว่าธรรมะของพระองค์เป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากเป็นโอ้โหเป็นอริยทรัพย์เป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่ง่ายๆว่ากว่าพุทธเจ้าพระองค์นึงจะมาตรัสรู้แล้วมาเอาหลักธรรมมาเผยแผ่ได้ มันเป็นเรื่องยากถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็ต้องทำอย่างก็ได้เพื่อที่จะเอาธรรมะซึ่งเป็นของหวงแหนที่สุดของพระเจ้าและพระเจ้าฝากไว้ให้พวกเราเนี่ยไปสู่พุทธบริษัทกลุ่มอื่นๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แต่ว่าผมมองเห็นภาพทุกวันนี้ก็คือพอฟังเสียงหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะของความแบบดูขมขื่นดูปลงดูท้อแต่ก็ไม่ได้ตระหนักกันแค่ก็แค่คิดแค่ว่าทุกวันนี้มันแบบเหมือนเราอยู่ในโลกทุนนิยมแล้วเราก็แข่งกันมันผิดลู่ผิดทางหมดเหมือนพระก็แข่งกับเขาแข่งความเจริญในทางที่พระเจ้าเรียกว่าความโลกโลกอ่ะชอบคำที่พระเจ้าใช้มากเลยนะคะโลกับวัฒโนพระเจ้าบอกว่านัสยาโลกับวัฒโนอย่าเป็นคนภาษาบาลีแปลว่าโลกโลกแต่ถ้าแปลตามศัพท์จริงก็คือทำให้โลกเจริญโลกเจริญในความหมายของชาวบ้านก็คือมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรเยอะแยะเหมือนวัดเข้าไปโหใหญ่โตมหฬารมีทุกอย่างคนเข้าไปสะดวกสบายมีห้องน้ำติดแอร์มีอะไรเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตกิเลสของคนที่จะเข้าไปที่วัดเขาต้องการมัวอะไรเดี๋ยวหาให้ไม่ต้องไปที่อื่นไปที่วัดชั้นมาที่วัดอัตมามีครบทุกอย่างให้วันซับเซอร์วิสในทางคารวะเขาเรียกว่าโลกวัฒโนคือเจริญในทางโลกแต่ถ้าเป็นภาษาแบบพระเจ้าโลกวัฒโนคือโลกทำให้โลกมันโลกแต่ว่าโดยเนื้อหามันไม่มีอะไรมันเข้ามาในวัดมันมีแต่สิ่งปลูกสร้างแต่ธรรมะอยู่ตรงไหนคนจะดับทุกข์ได้ยังไงคนเข้ามาวัดด้วยกิเลสออกจากวัดไปก็กิเลสเพราะเข้ามามูมาไหว้กลับไปด้วยความรู้สึกว่าฉันต้องได้ฉันมาวัดนี้แล้วฉันต้องได้ฉันต้องรวยมากขึ้นฉันต้องสำเร็จในทุกๆอย่างที่ฉันมาขอมาไหว้ที่นี่ตรงไหนเข้ามาแล้วแบบกิเลสมันลดลงตรงไหนมันอยู่จุดไหนมันมีจุดไหนที่วัดแล้วเข้ามาแล้วโอ้ยสบายใจจังเลยวันนี้คือเอามาทิ้งไม่ได้มาเอามาทิ้งไม่ใช่มาเอาเอาความทุกข์มาทิ้งเอาความทุกข์มาทิ้งเอาความโลภที่เกินพอดีมาทิ้งเอาความหลงจากความที่ไม่มีแต่มาฟังธรรมแล้วรู้สึกได้เนี่ยคิดได้เห็นปัญญากลับไปมันไม่มีอ่ะรู้สึกว่ามันไม่มี